إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายตักเตือนสั่งเสียแก่ตัวของผมเองตลอดจนบรรดาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายว่าจงยึดมั่นจงมีหลักอะกีดะห์หลักความเชื่อหลักศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องและจงมีความตักวาความบริสุทธิ์ใจในการประกอบอามัลอิบาดะห์เราท่านทั้งหลายนั้นต้องทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นหมาดแม้นว่าหลักอะกีดะห์หลักศรัทธามั่นของเรานั้นถูกต้องตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สอนกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์การงานของเราบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสวรรค์ก็คงไม่ห่างไกลจากพวกเราไปไหนอย่างแน่นอนพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับอามันการงานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งบางอย่างนั้นเป็นฟัรดูเป็นสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายนั้นปฏิเสธที่จะไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้การงานบางอย่างนั้นเป็นซุนนะบางอย่างเป็นซุนนะมุอักกะดะเน้นให้ปฏิบัติบางอย่างเป็นตะตะวะเป็นภาคอาสาถ้าทำเขาก็ได้ไม่ทำก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดเขาก็ไม่ได้แต่ในส่วนที่ว่าทำก็ได้ไม่ทำก็ไม่ได้ให้เราและท่านทั้งหลายคิดว่าเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้โอกาสให้ชีวิตของพวกเราได้ถือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นภาคอาสาผมยกตัวอย่างเช่นบวชวันตาซูอาวันอาชูเราะที่ผ่านมาแล้วมันมีผลบุญที่ระบุเอาไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้อภัยโทษกับบ่าวสำหรับผู้ที่ถือศีลอดนั้น1ปีด้วยกันและมันผู้ใดใครก็แล้วแต่ก็ให้ไม่ได้นอกเสียจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นฉะนั้นเบื้องต้นบอกกับพี่น้องว่าอันใดที่มันเป็นการงานที่เป็นอามันภาคอาสาขอให้เราและท่านทั้งหลายนั้นปฏิบัติกันไปเถอะครับแต่ถ้าหากว่ามันมีอุปสรรคด้วยกับความจำเป็นที่เรานั้นปฏิบัติไม่ได้มันก็ไม่ใช่ปัญหาแต่ประการใดเพราะไม่ใช่ภาคบังคับนั่นเองวันนี้นำเสนอพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราทราบกันดีนะครับว่าครั้งหนึ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งท่านมูอาซบินญะบันไปที่เยเมนไปที่เยมันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามคนต่างๆเหล่านั้นว่าโทษถามท่านมูอาซบินยะมันว่าถ้าท่านไปถึงที่เยเมนเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านจะทำนั้นคืออะไรมูอัซบินญะบันบอกว่าสิ่งแรกที่ฉันนั้นจะทำนั่นคือประกาศเรียกร้องเชิญชวนให้พวกเขาไปสู่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์นบีถามต่อแล้วหลังจากนั้นล่ะฉันก็จะประกาศให้เขานั้นได้ละหมาดวันกับคืน15เวลาถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจ่ายซะกาตตามลำดับขั้นนะครับของความเป็นมุสลิมนั่นเองแต่เราดูนะความสำคัญที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยอมรับในคำพูดของมูอาซบินญะบันนั่นคือข้อที่1เรียกร้องเชิญชวนบรรดาผู้คนไปสู่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอหลังจากนั้นเชื่อแล้วเชื่ออัลลอฮ์แล้วเชื่อต่อท่านนบีเชื่ออัลลอฮ์เชื่อต่อท่านนบีแล้วพอหลังจากนั้นละหมาดพี่น้องครับคนเนี่ยถ้าละหมาดแล้วไร้ผลนั่นคือคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์พี่น้องจำเอาไว้เราคงไม่ใช่คนแบบนั้นการละหมาดของเราจะไม่ไร้ผลถ้าเราเชื่อมั่นว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นพระเจ้าแต่ตรงนี้เราต้องเชื่ออย่างถูกด้วยนะมันเป็นเงื่อนไข
เราต้องเชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างถูกต้องตามที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกล่าวกับเหล่าบรรดาซอฮาบะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุมท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาครั้งหนึ่งกล่าวถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการบริจาคเนี่ยพี่น้องครับแน่นอนที่สุดแล้วครับว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการทำอามันอิบาดะห์จนกระทั่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนที่บริจาคนั้นจะได้อยู่ภายใต้ร่มเงาของอัลลอฮฺตะอาลาในวันกิยามะห์เป็น1จาก7จำพวกด้วยกันคือคนที่บริจาคมือขวามือซ้ายนั้นไม่รู้แต่ทีนี้ท่านหญิงอาอิชะฮ์ก็ถามว่าแล้วถ้าหากว่าคนที่เขาปฏิเสธต่ออัลลอฮฺเป็นคนดีนั่นแหละ แต่ปฏิเสธต่ออัลลอฮฺไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เชื่อมั่นต่ออัลลอฮฺไม่ได้เชื่อมั่นต่อท่านนบีคนที่บริจาคแบบนี้ทำอะไรไปเนี่ยเขาจะได้รับผลบุญหรือไม่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าคนแบบนี้เขาจะได้รับการสรรเสริญเยินยอบนโลกดุนยาแห่งนี้ว่าอ๋อเนี่ยนะคนที่ทำโรงพยาบาลคนที่ให้ศาลาคนที่ทำห้องน้ำนะครับมันก็จะเป็นการสรรเสริญการเยินยอระหว่างบุคคลบนโลกดุนยาแห่งนี้แต่พอเวลาไปในวันกิยามะห์นบีบอกว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้อะไรเลยเหตุผลเดียวนั่นคือการที่เขาไม่เชื่อต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการเป็นพระเจ้าของพระองค์นั่นเองทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเรานี่เชื่อต่ออัลลอฮฺตะอาลาในสิ่งที่เราเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีเงื่อนไขมันมีภาระในการยินยอมระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีภาระผูกพันเมื่อเราเชื่อต่ออัลลอฮฺตะอาลาแล้วอย่างที่มูอัดบินจาบันไปที่เยเมนลำดับต่อมาเราต้องละหมาดทีนี้พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเรื่องราวของการละหมาดนั้นเป็นฟารดูเราปฏิเสธไม่ได้วันกับคืนหนึ่งนั้นคือ5เวลาด้วยกันหลายคนคงละหมาดครบตามที่เป็นบัญญัติของอัลอิสลามพี่น้องครับแต่ในการละหมาดของเรานะเรามั่นใจได้อย่างไรตัวอย่างเช่นอัลซุฮรี4รอกอะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับเราทั้งหมดเต็มร้อยเราละหมาดครบร้อยแล้วครับพี่น้องตามเงื่อนไขแต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าละหมาดของเรานั้นมันมีสิ่งที่อาจจะหลุดไปบ้างอาจจะเผลอไปบ้างอาจจะบกพร่องไปบ้างด้วยกับความเป็นมนุษย์มานาของพวกเราคงไม่มีใครมั่นใจขนาดอบูฮุรอยเราะห์นะพี่น้องเป็นอิหม่ามอ่านอายะห์ที่7อายะห์ที่8ในซูเราะห์ซันซะละห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าและมันผู้ใดใครก็แล้วแต่กระทําความดีไปในวันกิยามะห์เขาก็จะได้เห็นมันและมันผู้ใดใครก็แล้วแต่ทำความชั่วแม้แต่เพียงผงธุลีไปในวันกิยามะห์เขาก็จะได้เห็นมันอบูฮุรอยเราะห์เนี่ยอ่านไปน้ำตาไหลไปนะครับร้องไปนะฮะเหล่าบรรดาซอฮาบะห์อยู่ด้านหลังพออบูฮุรอยเราะห์ให้สลามเสร็จสับเรียบร้อยก็ถามว่าอบูฮุรอยเราะห์เอ๊ะทำไมท่านอ่าน2อายะห์นี้แล้วท่านเนี่ยร้องไห้ไปด้วยเพราะอะไรต้องการรู้เหตุผลเพราะอบูฮุรอยเราะห์นี่เป็นคนใกล้ชิดนบีอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าเหตุที่ฉันร้องไห้เหตุที่ฉันสออ่านสองอายะห์นี้ซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมาฉันน่ะอยู่กับท่านนบีเยอะสองเวลาเท่านั้นที่ฉันไม่ได้อยู่กับท่านนบีคือเวลาที่นบีอยู่กับบรรดาภรรยาของท่านและสองนบีทำธุรกิจส่วนตัวเช่นเข้าห้องน้ำหนักเบาแค่ขนาดหนักเบาอะนะพี่น้องครับในหะดีษบทหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังบอกอบูฮุรอยเราะห์เลยว่าให้หาก้อนดินมาให้ฉันหน่อยแต่อย่าไปเอากระดูกมาเพราะกระดูกเป็นอาหารของชัยฏอนเนี่ยพี่น้องดูความใกล้ชิดอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันใกล้ชิดกับท่านนบีแต่ฉันไม่รู้เลยว่าการงานของฉันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบรับหรือไม่แล้วเราอะครับพี่น้องเราห่างไกลจากเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ห่างไกลจากพวกเขาเยอะแยะมากมายครับพี่น้องหลายคณะทีนี้เราจะทำอย่างไรให้ฟัรดูของเรานั้นได้เติมเต็มวันนี้นำเสนอหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในซุนันของท่านอิหม่ามติรมีซีอบูฮุรอยเราะห์รายงานเอาไว้นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับพวกเราอย่างนี้ครับว่าอินนะอัวละมายูฮาซับบิฮิลอับดุยามันกิยามะห์มินอามาลีฮีนบีบอกสิ่งที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์พี่น้องจำเอาไว้นะครับเรื่องราวของหลักความเชื่อนี่เราคุยกันแล้วนะฮะถัดมาเราคุยในเรื่องราวของอิบาดะห์นะครับนบีบอกว่าสิ่งแรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์ของบ่าวนะบ่าวมินอามาลีฮีจากการงานของเขานั่นคือซอลาตูฮูนั่นคือการละหมาดของเขา
วันนี้ละหมาดของเราเป็นยังไงครับเราคงไม่เถียงหรอกครับว่าละหมาดเป็นฟารุดูแต่การละหมาดฟารุดูของเรานั้นเป็นแบบไหนอย่างไรเราละหมาดมักริบเวลาแรกของอัลอิสลามพี่น้องอย่าสับสนนะครับทุกวันนี้บางคนสับสนเนื่องจากเวลาบางคนบอกว่าเวลาแรกของการละหมาดคืออัสซุบฮีไม่ใช่ครับเวลาแรกของการละหมาดคือมักริบเพราะอิสลามเราเนี่ยนับวันนับวันตั้งแต่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้านั่นเข้าสู่สมมติว่าถ้าเราดูเดือนในวันที่29 นะครับถ้าเห็นเดือนตอนที่ดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าแล้วเห็นเดือนเนี่ยนั่นแหละขึ้นวันใหม่พอขึ้นวันใหม่แล้วขึ้นวันใหม่แล้วนะครับละหมาดแรกคืออะไรวักตูแรกคืออะไรคือมักริบมักริบไอชะซุบฮีซุฮรีอัสรีนี่เราต้องเรียงตามแบบนี้แต่ทีนี้เอาละเราอยู่ในการเวลาแบบนี้ว่ากันไปแต่ให้เรารู้ว่าปฏิทินของอันอิสลามนั่นคือมักริบนั่นเองเวลาแรกนะครับนบีบอกว่าการงานแรกที่จะต้องถูกสอบสวนนั่นคือการละหมาดฟะอินซอลูฮัตฟะกอดอัฟละถ้าหากว่าการงานดีทุกสิ่งทุกอย่างจะดีไปด้วยเขาจะได้รับชัยชนะวะอันจะฮะและจะปลอดภัยจากการสอบสวนที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอินฟาซาดัตวะกอดคอบะวะคอซีรอแต่ถ้าหากว่าการงานของเขาเนี่ยหรือการละหมาดของเขานั้นทำไมครับละหมาดฟาร์ดูอะนะมันบกพร่องนะครับบกพร่องแน่นอนที่สุดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะบกพร่องและก็ขาดทุนไปด้วยเพราะฉะนั้นนี่มันคือความสำคัญของการละหมาดที่เป็นภาคฟาร์ดูโดยเฉพาะคนที่เป็นมุสลิมที่จะต้องยอมรับว่าฟาร์ดูของเรานั้นเรายอมต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาละหมาดเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิบาดะห์อามันเพื่อต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปฉะนั้นถ้าหากละหมาดฟัรดูของเขามีบางสิ่งที่บกพร่องกระทำไม่สมบูรณ์มันต้องมีครับและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้และดูนะพี่น้องอัลลอฮฺให้โอกาสกับบ่าวมากๆอัลลอฮฺตะอาลาตรัสกับมาลาอิกะห์ว่ามาลาอิกะห์พวกเจ้าดูนะดูแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะครับ ว่าบ่าวของข้าบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอามันสุนัตมีอามันสุนนะละหมาดสุนนะนะครับก่อนและหลังฟัรดูหรือไม่เมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามกับมาลาอิกะห์แบบนี้มาลาอิกะห์ดูนะถ้าหากว่าละหมาดของแต่ละคนแต่ละคนบกพร่องนะไปดูซิว่าการละหมาดสุนนะกอบลียะห์ของเขามีไหมการละหมาดบะดียะซุนนะหลังละหมาดฟัรดูของเขามีไหมแล้วเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาเสริมในสิ่งที่บกพร่องจากละหมาดฟัรดูนี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยายามที่จะให้ฮุกมของศาสนาผ่านการอธิบายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นมาเสริมเติมแต่งไม่ให้เรามีความบกพร่องในการทำหน้าที่ในความเป็นบ่าวละหมาดโทษถือศีลอดวันอารอฟะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลบล้างบาปปีที่แล้วและปีหน้าถือศีลอดคือพี่น้องครับบวชวันอารอฟะห์น่ะมันคือของปีที่แล้วนะฮะตามปฏิทินของอัลอิสลามแต่ถ้าถือศีลอดอาชูรอคือปีนี้ตามปฏิทินของอัลอิสลามเพราะวันอาชูรอคือวันที่10ของเดือนมุฮัรรอมซึ่งเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนแรกของปฏิทินอิสลามซุลฮิจญะห์อันนั้นเดือนที่12แสดงว่ามันคนละปีกันเพราะฉะนั้นบวชวันอารอฟะห์อัลเลาะห์ตะอาลาจะลบล้างบาปปีที่แล้วกับปีหน้าและถ้าถือศีลอดบวชวันอาชูรออัลเลาะห์ตะอาลาจะลบล้างบาปในปัจจุบันนี้นี่พี่น้องดูอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นแบบไหนอย่างไรให้พิจารณาตามผลบุญที่เราได้จากการปฏิบัติอามันอิบาดะห์นะครับทั้งที่สิ่งต่างๆเหล่านั้นเป็นซุนนะห์บวชอารอฟะห์เป็นซุนนะห์นะครับบวชอาชูรอที่เป็นซุนนะห์แต่การทำซุนนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ผลบุญถึงขนาดนี้และเราจะปฏิเสธหรือครับเช่นเดียวกันพี่น้องครับด้วยความเคารพการละหมาดซุนนะกอบลียะบะดียะอัลลอฮฺบอกกับมาลาอิกะห์ดูซิว่าบ่าวของฉันถ้าหากใครคนหนึ่งคนใดบกพร่องในการละหมาดฟัรดูไปเอาซุนนะกอบลียะหรือบะดียะแต่ละคนที่เขาทำนั้นมาเสริมให้เต็มอันไหนมันเป็นช่องโหว่เอามาเสริมให้เต็มถ้าตรงนี้มีช่องโหว่ละหมาดซุฮดมีช่องโหว่เอามาเสริมให้เต็มมักริบมีช่องโหว่ในรอกอัตที่2รอกอัตที่3มีช่องโหว่เอามาเสริมให้เต็มละหมาดอัสซัดมันมีช่องโหว่
ตั้งแต่ตักบีรอตุลอิห์รอมจนกระทั่งถึงตัสลีมให้สลามเอามาเสริมให้เต็มประเด็นคือถ้าเราไม่ได้ละหมาดซุนนะห์กอบลิยะห์และบะดียะห์จะเอาสิ่งไหนมาเติมให้เต็มในภาคฟัรดูของเราครับด้วยความเคารพอันนี้มันเป็นตรรกะง่ายๆนะครับพี่น้องก็อัลลอฮ์บอกกับมาลาอิกะห์ไปดูซุนนะห์กอบลิยะห์และบะดียะห์แต่ถ้าไม่มีมาลาอิกะห์ไปดูแล้วไม่มีแล้วเราจะทำไงครับอันนี้มันเป็นเหตุผลง่ายๆถ้าเราไม่มีแล้วจะไปเอาอะไรมาเสริมมาเติมให้เต็มในภาคฟัรดูของเราบางคนนี่เวลาให้กับดุนยานี่โอ้โหพี่น้องบารณะแต่พอเวลาหลังละหมาดพี่น้องด้วยความเคารพท่านจะให้เวลากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัก5นาที10นาทีด้วยกับการทำซุนนะห์กอบลิยะห์บะดียะห์บางคนทำไม่ได้ทำไม่ได้ด้วยกับอุซดด้วยกับอุปสรรคอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาครับแต่ยังกับบางคนเนี่ยทำไม่ได้อันเนื่องมาจากว่าบางทีบางครั้งละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยนอนเลยครับอยู่ที่บ้านบางทีบางครั้งพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจะนั่งให้มันมีความตอนะนี้นะในการที่จะซิกรุลลอฮ์ในการที่จะรำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ครับต้องเดินไปทำนู่นทำนี่แล้วก็เอาและอันนั้นก็ว่ากันไปแต่เวลาที่เราจะให้กับภาคซุนนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าจะนำมาเสริมเติมเต็มให้กับภาคฟัรดูของเราเรามีให้กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากหรือน้อยเพียงใดพี่น้องครับละหมาดซุนนะรอวาติบตามที่หะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้บางทีพี่น้องอาจจะเคยได้ยินนอกเหนือจากนี้เอาว่ากันไปครับไม่ได้มีการปฏิเสธแต่ประการใดแต่ให้เรารู้ว่าท่านหญิงไอชาร์ดยัลลอฮุอันฮาในซอฮีห์ของท่านอิหม่ามมุสลิมซอฮีห์ของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีท่านหญิงไอชาบอกว่าอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลัมยะกุนอะลาชัยอ์อินมินันนะวาฟิลอัชัดดะมุอาฮะดะตันมินฮุอะลารอกะอะตัยนกอบลัสซุบฮ์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ไม่เคยทำสิ่งหนึ่งจากบรรดาสิ่งที่เป็นซุนนะอย่างเป็นประจำที่สุดหมายความว่านบีทำเป็นประจำเลยนบีทำเป็นประจำเลยนะครับมากไปกว่า2รอกอะอ์ก่อนซุบฮีละหมาดซุนนะก่อนซุบฮีในพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายจากการรายงานของท่านหญิงไอชาร์ดิยัลลอฮุอันฮะนบีทำเป็นประจำนบีทำเป็นประจำค่อยรุมมินัดดุนยาวะมาฟีฮาและการละหมาดซุนนะก่อนละหมาดซุบฮี2รอกอะห์เนี่ยมันดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยาพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายอะไรมันดีที่สุดในดุนยาพี่น้องหามาครับแร่ธาตุเพชรนินจินดาดีทั้งหมดใช่ไหมครับคำถามแต่นบีบอกว่ามันดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยาดีกว่าดุนยาและสิ่งที่อยู่ในดุนยาแห่งนี้อะไรที่มีค่าที่สุดนั่นแหละดีกว่าอะไรดีกว่าครับซุนนะก่อนละหมาดอัสซุบฮีประการต่อมาละหมาด2รอกอะห์ก่อนซุฮรีและละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์หลังละหมาดซุฮรีอิบนุอุมัรนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าคือประเด็นเนี่ยพี่น้องครับจะ4ก่อน4หลัง4ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดนะแต่อันนี้คือผมพูดหะดีษตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้ด้วยกับเวลาในการคุตบะห์ด้วยศ็อลลัยตุมาอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอบละซุฮรีซัจดะตัยนวะบะอ์ดะฮาซัจดะตัยนอิบนุอุมัรบอกว่าฉันเคยละหมาดพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนละหมาดซุฮรี2รอกอะห์และหลังซุฮรีอีก2รอกอะห์ก่อนซุบฮีไปแล้วครับ2ก่อนซุฮรี2หลังซุฮรีอีก2ละหมาดซุนนะห์2รอกอะห์หลังจากละหมาดมักริบอิบนุอุมัรเช่นเดียวกันศ็อลลัยตุมาอะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอบละซุฮรีซัจดะตัยนวะบะอ์ดะฮาซัจดะตัยนวะบะอ์ดัลมักริบซัจดะตัยนอิบนุอุมัรบอกว่าฉันเคยละหมาดพร้อมกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนละหมาดซุฮรีก่อนละหมาดซุฮรี2รอกอะห์และหลังซุฮรี2รอกอะห์และหลังมักริบอีก2รอกอะห์ท่านหญิงไอชารอฎิยัลลอฮุอันฮาหะดีษในซอฮีห์ท่านอิหม่ามมุสลิมكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين ท่านหญิงไอชาบอกว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำการละหมาดมักริบพร้อมกับผู้คนทั้งหลาย
หลังจากนั้นท่านเข้ามาในบ้านของฉันเพราะบ้านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ติดกับมัสยิดของท่านนบีนบีก็เข้าไปที่บ้านของท่านหญิงไอชะแล้วท่านก็ละหมาด2รอกาตคือละหมาดอะไรครับละหมาดซุนนะและท่านละหมาดอิชาพร้อมกับผู้คนพอหลังจากนั้นท่านก็เข้ามาในบ้านของฉันแล้วละหมาด2รอกาอัตอุลามะบางท่านบอกว่าหะดีษนี้บ่งบอกชัดเจนว่าการละหมาดซุนนะที่บ้านดีที่สุดบางคนบางครั้งเนี่ยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเราบอกว่าเขาไม่ได้ละหมาดเขาไม่ได้ละหมาดถามรู้ได้ยังไงครับบางทีบางครั้งเนี่ยพี่น้องด้วยความเคารพเขาเจอหะดีษโดยผ่านการอธิบายของบรรดาซะลัฟซอลเลห์ด้วยกับหะดีษบทนี้แล้วเขาก็ไปละหมาดซุนนะห์ที่บ้านไปละหมาดซุนนะห์ในที่พักของเขาอันนี้ก็เป็นซุนนะห์ที่มาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางทีเราอย่าปากไวพี่น้องด้วยความเคารพพอเวลาเห็นคนที่ทำวีริดซิกรุลลอฮ์เสร็จสับแล้วลุกกลับบ้านเลยเราบอกเขาไม่ได้ละหมาดไม่ใช่ครับพี่น้องเอาละเราอาจจะหวังดีว่าเกรงว่าระหว่างทางท่านจะไปแวะคุยนู่นคุยนี่เราไม่ใช่เขานะครับพี่น้องอย่าไปคิดแทนบางทีบางครั้งเขาทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในข้อนี้ก็อาจจะเป็นได้นั่นคือการกลับไปละหมาดสุนนะในที่พักในบ้านของเขาแต่ถามว่าการละหมาดสุนนะหลังจากละหมาดเสร็จสับเรียบร้อยเลยนี่มีข้อห้ามไหมครับไม่มีนะครับก็เอาตามความที่เรานั้นสะดวกมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่โตอะไรเพราะฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายนี่คือสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือเหตุที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับบรรดามะลาอิกะห์ว่ามะลาอิกะห์ไปดูซิว่าบ่าวของข้าเนี่ยนะเขามีความบกพร่องในเรื่องราวของฟัรดูหรือเปล่าถ้ามีความบกพร่องในเรื่องราวของฟัรดูไปดูซิว่าการละหมาดสุนนะกอบลิยะหรือบะดียะก็คือก่อนละหมาดฟัรดูและหลังละหมาดฟัรดูนั้นเขามีเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างถ้าเขามีเยอะเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาอุดช่องโหว่ของการละหมาดฟัรดูของเขานี่คือความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์นี่พี่น้องครับซ้อนลาสอนพาหนะจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วนบีก็บอกว่าท่านคนเราเนี่ยนะถ้ารู้ถึงความเมตตาของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนไม่อยากทำความดีหรอกครับเพราะรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาแค่ไหนแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทำความดีเลยเราต้องทำพี่น้องด้วยความเคารพในสิ่งที่เป็นฟัรดูในสิ่งที่เป็นซุนนะแต่นบีบอกว่าถ้ารู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมากล้นเพียงใดแล้วแล้วก็คนเราเนี่ยจะไม่ทำความดีเลยเพราะยังไงก็ได้ไปสวรรค์แต่อย่าชะล่าใจนะพี่น้องคนมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก็ไปอยู่ในนรกเหมือนกันและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้มาลาอิกะห์ไปดึงคนต่างๆเหล่านั้นออกมาคนมีร่องรอยของการสุญูดก็อยู่ในขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้มะลาอิกะห์ไปดึงคนต่างๆเหล่านั้นออกมาจากขุมนรกของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับวันนี้ภาคฟัรดูเราเอาใจใส่ในการปฏิบัติให้คงเส้นคงวาให้ดีที่สุดในการที่เราจะทำในสิ่งที่เป็นอามัลฟัรดูและในสิ่งที่เป็นซุนนะก็ขอว่าให้เรานั้นพยายามที่จะทำไอการพยายามที่จะทำของเราไม่ใช่เพื่ออะไรเลยครับนับ4นับ4เราทำเนี่ยเราได้กับตัวของเราเองเราละหมาดเราก็ได้กับตัวของเราเองเราถือศีลอดเราก็ได้กับตัวของเราเองเราทำอามันอิบาดะห์อย่างหนึ่งอย่างใดเราก็ได้กับตัวของเราเองเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับมะลาอิกะห์แล้วนะพี่น้องไปดูสิว่าการละหมาดซุนนะห์ของเขาเป็นอย่างไรแล้วไปเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาอุดช่องโหว่ในการทำอามันอิบาดะห์ที่เป็นภาคฟัรดูأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه كان غفارا